41เนี่ยคือสัปดาห์ที่ผลิตยางนะครับส่วน14นี่คือปี2014นะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเช็คอายุของยางรถยนต์นะครับว่ายางรถยนต์ของเราเนี่ยถึงเวลาเปลี่ยนหรือยังนะครับวันเดือนปีที่ผลิตเนี่ยดูยังไงนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับใช้รถก็มีหน้าที่ใช้อย่างเดียวนะครับไม่เคยสังเกตไม่เคยดูและบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ายางรถเนี่ยมันมีอายุการใช้งานของมันอยู่นะครับบางคนพอไม่มีความรู้นะครับก็เวลาไปที่อู่ยางก็ช่างเขาก็จะแนะนำบอกว่าควรเปลี่ยนได้แล้วนะแล้วก็เปลี่ยนตามช่างบอกเลยนะครับจริงๆถ้าเราดูเป็นนะบางทียางมันอาจจะยังใช้ได้สักปี2ปี3ปีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าวิธีการเช็คอายุงานของยางรถแล้วก็ดูว่ายางรถของเราเนี่ยยังใช้ได้อีกนานแค่ไหนนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาดูวันเดือนปีที่ผลิตของยางรถยนต์นะครับก็อย่างตรงนี้นะครับเวลาเราสังเกตตรงหน้าขอบของยางรถยนต์นะครับมันก็จะมีตัวเลข4114อย่างนี้นะครับมี4ตัวนะ4ตัวที่ต่อกันอย่างเงี้ยเราดู2ตัวแรกก่อนนะครับคือ41นะครับ41เนี่ยคือสัปดาห์ที่ผลิตยางนะครับส่วน14นี่คือปีคริสตศักราชนะครับก็สัปดาห์ที่41ก็อยู่ที่เดี๋ยว1เดือนมี4สัปดาห์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้า40สัปดาห์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเดือน10นะครับก็คือเดือนตุลาคมนะครับก็คือยางเส้นเนี้ยผลิตเดือนตุลาคมปี2014นะครับซึ่งนะเวลานี้ปัจจุบันนี้คือปี2022นะครับก็22ลบ14ก็อยู่ที่8ปีนะครับยางเส้นเนี่ยใช้งานมา8ปีแล้วนะครับซึ่งยางเส้นเนี่ยเมื่อวานผมเพิ่งไปเปลี่ยนยางมานะครับยางเส้นเนี่ยบางคนอาจจะตกใจโอ้โหทำไมใช้ได้นานจังตั้ง8ปีนะครับก็โดยมาตรฐานทั่วๆไปนะครับยางก็ใช้ได้อยู่ที่3ปีครึ่งถึง10ปีนะครับถ้าเลย10ปีไปเนี่ยยังไงก็ไม่ควรใช้เด็ดขาดนะครับทีนี้ก็มีคำถามว่าทำไมบางคนถึงเปลี่ยนยางเร็วบางคนถึงเปลี่ยนช้าบางคนแค่ 3-4 ปีก็เปลี่ยนยางแล้วแต่บางคนโอ้โห 7-8 ปีนะครับกว่าจะเปลี่ยนยางชุดนึงนะครับก็เหตุผลมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นบางคนแค่ขับรถไปที่ทำงานกลับเช้าเย็นอะไรอย่างนี้นะครับบางคนไม่ค่อยได้ใช้รถเลยนะครับรถก็จอดไว้เฉยๆนะครับก็ยางก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยใช้ผลส่งของทุกวันนะครับแค่ประมาณ 2-3 ปีนะครับพวกดอกยางมันก็เริ่มสึกหมดนะครับ 2-3 ปีก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่ายังไงนะครับก็ยางมันก็มีอายุงานของมันนะครับมาตรฐานก็คือไม่เกิน10ปีนะครับอย่างเส้นนี้ก็ที่ผมบอกก็อยู่ที่8ปีนะครับจริงๆเส้นนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะดอกยางของมันมันก็ยังค่อนข้างหนาอยู่นะมันยังเหลืออยู่ประมาณสัก4มิลเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะจอดอยู่บ้านนะครับแต่ว่ามันก็เริ่มมีรอยแตกนิดๆแถวๆนี้นะครับตรงขอบเนี่ยแล้วก็มันก็เริ่มโกร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูยางเทียบกับยางใหม่นี่นะครับยางใหม่มันก็จะไม่มีรอยแตกนะครับยางใหม่ยางใหม่เนี่ยเวลาเราเอาเล็บขบเข้าไปนะครับมันก็จะนิ่มนะครับมันก็แล้วก็สังเกตขนของยางนะครับเนี่ยเราดึงแล้วขนของยางใหม่มันจะเหนียวมากนะครับมันจะไม่ขาดเลยนะครับทีนี้เราไปดูยางเก่านะขนของยางเก่านะครับเนี่ยเราจับดูนะดึงปั๊บมันขาดเลยนะครับเนี่ยยางเก่าเส้นยางเก่าเนี่ยขนยางมันจะเริ่มกรอนะครับเราดึงนิดนึงมันก็ขาดออกมานะครับทีนี้เราก็มาดูข้อที่3คือเราก็ดูปุ่มของสะพานยางนะครับตรงดอกยางตรงนี้มันจะมีปุ่มสะพานอยู่นะครับเขาเรียกว่าปุ่มสะพานยางนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับตรงนี้คือปุ่มสะพานยางนะครับมันจะนูนออกมานิดนึงนะครับวิธีสังเกตปุ่มสะพานยางนะครับคือข้างๆตรง
ตรงแก้มของยางรถเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับคือเป็นลูกศรนี่ก็ลูกศร นะครับชี้ว่าปุ่มสะพานยางเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ไล่มาจากตรงนี้มานี่นะครับนี่ตรงนี้คือปุ่มสะพานยางของเส้นนี้นะครับนี่เราสังเกตนะครับว่าปุ่มสะพานยางของเส้นเนี่ยตรงนี้มันสึกหมดแล้วนะครับมันสึกจนถึงตรงสะพานแล้วอันนี้เส้นนี้ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับทีนี้เราไปดูสะพานของยางเส้นใหม่นะครับตรงนี้นะครับสะพานยางของเส้นใหม่เส้นนี้มันยังลึกอยู่ประมาณ 5-6 มิลเลยนะครับของเส้นใหม่นะหลังจากที่เราดูปุ่มสะพานเสร็จนะครับเราก็มาดูสังเกตแก้มของยางนะครับตรงนี้ส่วนนี้เขาเรียกว่าแก้มยางนะครับเรามาดูแก้มยางว่ามันมีรอยขูดรอยขีดรอยแตกรอยขวนอะไรหรือเปล่านะครับอย่างอันนี้ก็อาจจะมีรอยน่าจะเป็นรอยที่รถไปชนกับขอบฟุตบาททางเดินเท้านะครับจริงๆอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคันไหนที่ไปขูดรถค่อนข้างใหญ่เนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเราก็ดูระยะไมล์นะครับโดยปกติเนี่ยยางเส้นหนึ่งนะเราวิ่งประมาณสัก 40,000 ลูนะครับก็ควรจะเปลี่ยนยางได้นะครับอันนี้คือมาตรฐานทั่วไปนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าแต่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานของเรานั่นแหละนะครับถ้ารถเราไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่นะครับหรือว่าไม่ได้ใช้งานบรรทุกของหนักอะไรนะครับสัก 50,000 60,000 ก็ยังพอใช้ได้อยู่โอเคผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเราเช็คอายุของยางเสร็จแล้วเมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนนะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือเราก็เช็คดูหน้ายางนะครับหน้ายางแถวเนี้ยว่ามันมีรอยแตกรอยร้าวหรือยังนะครับแล้วก็ดูดอกยางดอกยางมันสึกหมดจนถึงตรงสะพานยางตรงนี้หรือยังนะครับถ้าสึกถึงแล้วเราก็เตรียมตัวเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าดอกยางเนี่ยมันเริ่มมีรอยร้าวถ้านิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าร้าวมากๆเราก็ควรจะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับถ้ารถบรรทุกของเยอะๆก็สัก3ปี4ปีก็ควรจะเปลี่ยนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถวิ่งไปทำงานเฉยๆรถวิ่งตัวเปล่าหรือว่าไม่ค่อยได้วิ่งเนี่ยก็ดอกยางมันจะสึกน้อยถึงแม้มันจะเริ่มกรอแต่มันก็ยังใช้ได้นะครับมันก็ยังพอวิ่งได้อยู่นะครับแต่ข้อควรระวังนะครับก็คือยางเก่าเนี่ยยางมันเริ่มกรอนะครับมันเริ่มแข็งนะครับเนี่ยมันจะไม่ค่อยก่อถนนนะครับแล้วก็ดอกยางมันจะไม่ค่อยรีดน้ำนะครับเวลาฝนตกเนี่ยมันจะไม่ค่อยรีดน้ำได้ดีเท่ากับยางใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นยางเก่าเนี่ยถึงมันยังใช้ได้อยู่ก็จริงแต่เราต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเวลาฝนตกเราก็ขับช้านิดนึงนะครับห้ามซิ่งนะครับเพราะว่ามันจะไม่ก่อถนนดีเท่ากับยางใหม่นะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกพื้นถนนไม่แฉะน้ำนะครับก็วิ่งได้ปกตินะครับธรรมดานะครับแต่ถึงยังไงก็ยางเก่าก็จับถนนได้ไม่ดีเท่ากับยางใหม่นะครับถ้าใครมีตังค์เยอะสัก 4-5 ปีก็ควรจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีตังค์ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะแต่ว่าก็ควรจะระมัดระวังนิดนึงนะครับยิ่งถ้าเป็นการเดินทางไกลระยะทาง100กิโลเป็นพันกิโลอย่างเงี้ยหรือว่าขนของบรรทุกของเนี่ยผมไม่แนะนำให้ใช้ยางเก่านะครับที่มีอายุมากๆสัก 5-6 ปี 7-8 ปีเหมือนเส้นเนี้ยนะครับไม่ควรใช้สำหรับเดินทางไกลนะครับโอเคก็คลิปนี้ผมก็พาทุกท่านมาเช็คอายุยางรถยนต์นะครับแล้วก็ควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ